เม็ดออมไมบาซินซิงค์พลัสมีซิงค์วิตามินซีและโคคิวเทนมาซิงค์ไปกับไบรท์นี่พี่อยากให้หนูไปจริงๆใช่ไหมอยากสิเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นก็พี่ถามหนูแล้วไงว่าหนูคิดยังไงแต่หนูก็บอกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีอ่ะพี่ก็คิดเหมือนกันนะนี่คนรักกันอ่ะเขาก็ต้องสนับสนุนให้คนได้ใช้ชีวิตที่ดีแบบที่เขาอยากใช้สิพูดจามีหลักการสุดๆจำแม่หนูมาเดี๋ยวนี้สนิทกันแล้วเหรอเอ้าแน่นอนดิตำแหน่งลูกรักคนใหม่อ่ะน้องโดนแย่งนะ ฮึบเอาไว้กันหนาวที่โน่นนะแล้วพี่จะโทรหาทุกวันเลยจนกว่าหนูจะไม่ให้พี่โทรหากลัวหนูเปลี่ยนใจหรอไม่ได้กลัวแบบนั้นแต่กลัวหนูไม่ได้ใช้ชีวิตมากกว่าหรืออย่างน้อยถ้าหนูไม่ได้รู้สึกเหมือนเดิมหรือว่าไปเจออะไรที่ทำให้เปลี่ยนใจอ่ะบอกพี่ได้เลยนะพี่ก็เหมือนกันนะใช้ชีวิตให้มีความสุขส่วนเรื่องของเราอ่ะก็มาทำให้ดีที่สุดกันก่อนแล้วกันนะถ่ายรูปครอบครัวกันดีกว่าลูกก้องมาถ่ายรูปด้วยกันสิลูกมาพร้อมนะ1 2ไปเจอนะกัญญาบ๊ายบายดูเหมือนกูจะได้เห็นรอยยิ้มเดิมมึงกลับมาแล้วนะอ้าวนี่สาวๆยังหลงกูขนาดนี้มึงก็ไม่ไหวอ่ะเนี่ยกูรอดิซัด นี่มึงรอไหวปะเนี่ยมึงเลิกปากดีกว่าเลย อ่ะแล้วมึงจะทำอะไรต่อดีอ่ะเออแม่กูเคยยกที่นี่ให้กูแล้วนะเขาบอกว่าจะเอาไปทำอะไรก็ได้ที่ไม่สร้างปัญหาแล้วแม่มึงเป็นไงบ้างวะก็ดูปกติดีนะตอนนี้เขากับอาจารย์เจกำลังช่วยกันหาเสียงอะเห็นเขาอยู่ด้วยกันก็ดูมีความสุขดีอะก็เพิ่งรู้ว่าเขาเคยคบกันมาก่อนแล้วต้องเลิกกันมาแต่งงานกับพ่อตากับยายกูอยู่บนสวรรค์จะรู้ไหมนะว่าบังคับให้แม่ทำตามใจที่บ้านครั้งเดียวเรื่องมันจะมาถึงขนาดนี้ถ้าเขายังรู้สึกดีแล้วกลับไปคบกันก็คงแล้วแต่เขาแล้วแหละกูก็อยากเห็นเขามีความสุขเหมือนกันแต่อย่างแม่มึงนี่เขาเป็นห่วงคนรอบๆข้างมากนะอย่างเขารู้เรื่องบ้านกูอะแม่มึงก็ส่งหมอมาให้แม่กูกับพี่มิงได้คุยเรื่องใจนี่มันก็ต้องเยียวยากันจริงๆเขาจะได้ไม่ไปสร้างปัญหาให้ใครแล้วก็หยุดสร้างปัญหาให้ตัวเองด้วยเออไอพี่มันยอมข้อความมาหากูแล้วนะมันบอกว่าพี่มิ้งกับพี่การโทรหามันกับไอเมย์เพื่อขอโทษแต่ไอเมย์มันอยากจบก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรขอแค่เขาอย่าไปทำอย่างนั้นกับคนอื่นอีกก็พออืมมันคงไม่อยากคุยกับกูอะกูว่ามึงต้องให้เวลามันสักพักว่ะตอนนี้พี่มีกับไอเมย์แล้วก็เห็นว่าจะดรอปเรียนสักเดือนนึงหนีออกไปไกลอะเดี๋ยวมันก็คงคิดได้แล้วก็คงกลับมามั้งส่วนเมย์คงยาวไปอเมริกา
จอแม่สักครั้งก่อนที่จะหาอะไรทำที่โน่นเมย์บอกว่าที่นี่มันไม่ใช่ที่ของเมย์เออกูบังเอิญไปเจอไอ้กุลมาเนี่ยเรื่องที่คุณเจอมาตอนนี้คุณสามารถยอมแชร์ให้ทุกคนฟังได้อย่างไม่อายใครละมันบอกว่ามันอยากหาอะไรใหม่ๆทำอ่ะแต่จริงมันก็เสียดายงานเก่านะแถมเงินเยอะด้วยโลกเนี้ยมีอะไรให้ระวังกันอีกกันเยอะโดยเฉพาะคนกูว่าจริงๆที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะแต่มันแค่อยากจะพักเบรกตัวเองละมันไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปเจอสังคมอะไรที่มันคาดเดาไม่ได้อ่ะมันบอกว่าเล่าเรื่องทุกอย่างให้ที่บ้านฟังแล้วเขาก็เสียใจแต่ก็ยอมรับได้กูว่าอย่างไอ้กุลน่ะถ้าผ่านตัวเป็นอินฟูเต็มตัวแบบเนี้ยต้องทำมันออกมาดีๆแน่ๆคนพร้อมจะรักมันนะเว้ยถึงแม้ว่ามันจะเอาเรื่องแย่ๆของมันมาเริ่มต้นหากินใหม่ก็เถอะแต่จิมก็ไม่แคร์นะไอ้พวกที่ด่ามันก็ไม่ได้ผ่อนบ้านให้มันไม่ได้ส่งเลี้ยงมันก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตตามความคิดคนอื่นไปทำไมก็จริงอย่างที่มันพูดโคตรกุลและไอ้แม็กอะไอ้แม็กมันย้ายออกจากวัดแล้วนี่แม่กูบอกว่ามันออกไปเช่าบ้านอยู่พี่กันช่วยหางานให้พ่อแม็กจะได้มีรายได้ไหนไปพ่อส่วนค่าเรียนแม่กูยังช่วยสนับสนุนเหมือนเดิมแล้วมึงอ่ะกูเหรอกูก็อยากทำทุกวันให้มันดีที่สุดอ่ะจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังกูจะคอยดูแลแต้มแล้วถ้าสมมตินะว่าวันหนึ่งกูได้แต่งงานกับแต้มอ่ะมึงต้องมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะเว้ยเย้ไม่เอาอะไรทำไมวะอาการเป็นยังไงหึงเหรอหึงเหี้ยอะไรบ้าเปล่ากูกับแต้มเป็นเพื่อนกันแล้วเอาจริงๆเลยนะตรงๆเลยนะคุณนึกถึงเรื่องนี้ทีไรอ่ะหงุดหงิดมาทุกทีเลยว่ะโอ้โอ้โอ้ห้ามกดเขานะครับเฮ้ยมึงจะกดกูทำไมเราก็มีกันอยู่แค่นี้มึงจะกดกูอีกเหรอก็จริงอย่างที่มึงพูดอ่ะกูมึงก็เหลือกันอยู่สองคนนี่แหละกูไม่น่าพูดแรงๆวันนั้นเลยว่ะเฮ้ยคิดมากมึงทำดีที่สุดแล้วเว้ยกล้องถ้ามึงเลือกได้อะมึงจะให้เลือกพวกนี้มันเกิดขึ้นไหมอยากนะอย่างน้อยช่วงเวลานั้นที่พวกเราผ่านมาด้วยกันนะเราก็ไม่ใช่คนเดิมที่เดินเข้ามาแบบวันแรกแล้วเว้ยทุกคนอะเติบโตในแบบของตัวเองใครจะไปรู้วะอีก5ปี10ปีในวันที่พวกเราโตกันกว่านี้เราอาจจะมองเรื่องพวกนี้เล็กลงอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนกันก็ได้นี่แล้วก็อาจจะกลับมาเจอกันที่นี่อีกครั้งแล้วกูก็จะได้ขอโทษทุกคนด้วยตัวเองในวันที่ทุกคนพร้อมจะฟังกูแล้วโอ้บล็อกเลยว่ะเพื่อนเวลคัมทูเดอะคลับตอนเนี้ยเหลือแค่กูกับมึงแล้วนะเว้ยเรามาเริ่มต้นใหม่อีกสักทีแบบดีๆกันไหมเริ่มตรงไหนอะ
ก็เริ่มลงที่มึงกับกูออกไปวิ่งแก้บนกันแบบที่มึงไม่โกงเออมาดิเอาดิเออมาดิไปเว้ยเจ้คบกับผู้ชายที่อ่อนกว่ามาโอเค15ปีเลยนะครับผมว่าอย่างวัยเราเนี่ยน่าจะหาอะไรที่มันใกล้เคียงกันน่าจะเหมาะกว่านะครับต่อให้พี่จะชอบนายมากแค่ไหนแต่นายก็เด็กกว่าพี่ถึง15ปีนะในที่สุดพี่ก็ยอมรับจนได้พี่บอกว่าคุณเชื่อเรื่องรักแรกพบไหมคะหรือเห็นหน้าแล้วสปาร์คทันทีรู้เลยว่าคือคนที่ใช่ที่ต้องการที่สุดตลอดมาหาเธอนี้ต่อไปเป็นคำถามที่ยังไม่แน่ใจว่าความรักมัน